ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนๆชาวสตอรี่ไลท์ไทยแลนด์เรามาย้ำความสนุกกันอีกครั้ง Life Makeover เกมแต่งตัวสุดล้ำเขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะตื่นเต้นน่ะและนี่รู้ไหมเกมมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะเพื่อนๆจะได้พบกับสัญญาแห่งมหาสมุทรตั้งแต่วันที่21มิถุนาถึง11กรกฎาคมและยังมีเสื้อผ้าระดับดาวแฟชั่นเซ็ตใหม่อย่างเสียงใต้สมุทรที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีของแจกฟรีในเกมมากมายตามช่วงเวลาที่กำหนดของมีจำนวนจำกัดนะรีบไปตามกันเด้อและยังไม่พอเพื่อนๆสามารถแต่งตัวแนวเจ้าหญิงแบบ The Little Mermaid ได้ด้วยนะและนี่เพื่อนๆเห็นไหมในเกมอ่ะยังมีลายกระโปรงที่มีปลาตัวเล็กๆว่ายไปมาด้วยเรียกได้ว่าเกมนี้เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองแต่งตัวเป็นนางเงือกน้อยกันนะเริ่มจากปรับสีผมปรับคิ้วสีคอนแทคเลนส์อายแชโดว์ปากและสีแก้มรูปร่างและสีผิวและเลือกชุดจะเห็นว่าเกมเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดมากทั้งเครื่องประดับเนื้อผ้าเลิศสุดๆอย่าบอกใครเลยนอกจากนี้ในเกมยังมีระบบบ้านและสังคมผู้เล่นสามารถสร้างและตกแต่งบ้านของตัวเองด้วยเฟอร์นิเจอร์มากมายให้เป็นสไตล์ของคุณพร้อมชวนเพื่อนหรือสังสรรค์กับผู้เล่นทั่วโลกจะนั่งจิบชายามบ่ายปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือนอนดูประกวดสัตว์เลี้ยงน่ารักบนเตียงแสนสุขก็ทำได้เหมือนกัน Life Makeover เปิดให้เล่นแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ไปโหลดกันนะสวัสดีฉันทีน่าจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ช่วยกดถูกใจและติดตามให้ด้วยฉันเกิดมาพร้อมแม่ที่รวยมากและเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางขนาดใหญ่พ่อทิ้งแม่ไปตอนที่ฉันอายุ2ขวบเพราะรับมือกับนิสัยทะเยอทะยานของแม่ไม่ได้แต่ถ้าให้พูดตามตรงการใช้ชีวิตกับแม่ก็ไม่ได้ยากเลยเพราะแม่แทบจะไม่อยู่นะฉันมักจะเจอแม่เวลากลับมาจากต่างประเทศพร้อมของเล่นมากมายที่ซื้อมาให้ฉันคงเป็นวิธีชดเชยช่วงเวลาที่ตัวเองไม่อยู่ของแม่แหละซึ่งฉันก็ไม่มีอะไรจะบ่นสักนิดฉันคุยกับของเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงและสมมุติเอาว่าพวกเขาคือเพื่อนสนิทฉันแต่ยิ่งฉันโตฉันก็ยิ่งเห็นว่าแม่แทบไม่อยู่ในชีวิตฉันเลยแม่ไม่เคยได้ร่วมงานสำคัญสำคัญของโรงเรียนตอนที่ฉันอยู่ป .5 ฉันได้ถูกเลือกให้เล่นเป็นราพันเซลในการแสดงของโรงเรียนต้องขอบคุณผมที่ยอมเสนอปากเป็นมั่นเป็นเหงาว่าจะมาให้ได้แต่พอแม่มาถึงโรงเรียนการแสดงก็จบลงแล้วแม่ขอโทษจริงๆนะลูกแต่แม่ติดธุระสำคัญเหรอคะหนูรู้ค่ะหนูไม่มีทางสำคัญเท่างานของแม่หรอกลูกรักแม่ทำทั้งหมดก็เพื่อหนูนะสักวันบริษัทก็จะต้องตกเป็นของลูกแต่หนูไม่อยากทำงานให้กับบริษัทงี่เง่าของแม่หนูอยากเป็นนักแสดงครูการแสดงบอกว่าหนูแสดงเป็นธรรมชาติแม่จะไปคุยกับครูของลูกว่าทำไมถึงฝังหัวความคิดพี่เรนแบบนี้งานแสดงมันสำหรับพวกขี้แพ้ไม่มีอะไรจะทำกับชีวิตแม่ยกมือขึ้นและฉันรู้ทันทีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเถียงต่อแต่ความกระตือรือร้นที่จะแสดงของฉันไม่เคยหายไปฉันเข้าชมรมการแสดงและเข้าร่วมแสดงละครทุกแนวเลยแน่นอนแม่ไม่รู้เรื่องนี้สักนิดครั้งหนึ่งช่วงประมาณม.4 ฉันกำลังเดินห้างและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจ้องด้วยสายตาแปลกๆแล้วเธอยังจะตามมาร้านกาแฟอีกด้วยฉันรู้สึกทำแม่งทำแม่งเลยดักรอเธอเธอมีปัญหาอะไรถ้าอยากได้ลายเซ็นก็แค่พูดมาสิฉันจะเอาลายเซ็นเธอไปทำไมอะฮะเพราะฉันคืออนาดรูเบอร์รี่มอร์นะสิเธอเห็นป้ายโฆษณาพวกนี้ไหมอีกไม่กี่ปีก็จะมีแต่หน้าฉันเต็มไปหมดฉันไม่อยากให้เธอเสียใจนะคือฉันนึกว่าเธอคือคนที่พี่ชายคบอยู่อ่ะแต่สงสัยจะผิดคนอ๋ออย่างนี้นี่เองเธอเข้าใจว่าฉันคือคนอื่นตอนนั้นเองที่จิตวิญญาณนักแสดงของฉันตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วฉันนี่แล้วแฟนแจ็คกี้แต่พี่ฉันชื่อเฟรดแหงล่ะแต่ฉันเรียกเขาว่าแจ็คกี้นะถ้ารู้แม่ครั้งแรกที่เราเจอกันฝนกำลังตกแล้วเขาก็เอาแจ็คเก็ตมาบังให้ฉันตั้งแต่นั้นฉันก็เรียกเขาว่าแจ็คกี้เธอเชื่อฉันหมดใจเลยแหละแถมพาไปเลี้ยงข้าวด้วยเพราะอยากรู้ว่าฉันกับพี่ชายของเธอเจอกันได้ยังไงฉันสนุกมากเลยกับการพูดถึงแฟนสมมุติแล้วเราสองคนรักกันขนาดไหนวันต่อมาฉันนั่งอยู่ในโรงอาหารกับเดซี่เพื่อนรักของฉันแล้วก็เจอผู้หญิงคนเดิมกำลังมุ่งมาที่ฉันด้วยท่าทางโกรธสุดๆมันช่างฉันไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอเรียนที่เดียวกันกับฉันน้อยขี้โกหกฉันว่าอยู่ว่าเห็นเธอที่ไหนมาก่อนแต่นั่นมันจากละครเวทีเมื่อเดือนที่แล้วเธอกล้าดียังไงปลอมตัวเป็นแฟนพี่ชายฉันนะคะไม่เห็นต้องฉุนเฉียวเลยฉันนึกว่าฉันเป็นคนนั้นฉันก็แค่เล่นด้วยเท่านั้นเองว่าแต่เธอว่าฝีมือการแสดงของฉันสุดยอดไปเลยมะเธอกระทืบเท้าออกไปด้วยความโมโหโดยที่ไม่ขอลายเซ็นอีกแล้ว
เดซี่มองหน้าฉันด้วยความงุนงงฉันเลยเล่าทุกอย่างให้เธอฟังตอนนั้นเองเธอล้มลงแทบเท้าฉันทำไมฉันถึงไม่เห็นแต่แรกว่าคำตอบต่อทุกปัญหาของฉันอยู่ตรงหน้านี่เองอ่ะนี่เพื่อนสาวเป็นอะไรไปอ่ะฉันซี่ที่ต้องเล่นใหญ่นะเดซี่เล่าว่าเธออยากบอกเลิกแซคแฟนเธอเพราะเธอเกิดไปปิ๊งเข้ากับเพื่อนบ้านคนใหม่และเพราะแซคเรียนคนละที่ฉันก็เลยไม่เคยเจอเขาแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเธอเพิ่งเล่าเองว่าเธอหลงเธอรักและเธองงหัวไม่ขึ้นจากแซคนั่นอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ผ่านมาตั้ง168ชั่วโมงเธอก็แค่ทำให้ดูเหมือนว่าเขานอกใจฉันฉันจะได้บอกเลิกง่ายๆก็ได้แต่ฉันจะได้อะไรตอบแทนงั้นเหรอโอเคฝึกฝีมือการแสดงนะสิอนาคตสการ์เล็ตโจแฮนสันเธอเนี่ยรู้วิธียอฉันจริงๆอาทิตย์นั้นแซคต้องพาเดซี่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรูไม่นานหลังจากทั้งคู่นั่งลงฉันพูดเข้าไปพร้อมวิกผมหยิกย้อยและแว่นตาที่น่าเกลียดที่สุดแก้วตาดวงใจเนื้อคู่ยาหยีของฉันไหนว่าทั้งรักทั้งหลงผมนั้นหนาใหญ่ๆแต่นี่มาทำอะไรกับแม่นางหางบ้านหน้าฉ่ำนี่ล่ะเธอเป็นใครน่ะเรารู้จักกันด้วยเหรอโธ่อย่าใจร้ายใจดำไม่หน่อยเลยยอดรักฉันดูตัวดีว่าน้ำหนักขึ้นแต่ฉันสัญญาเนอะว่าจะเข้ายิมหยุดได้แล้วเดซี่เชื่อฉันนะฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยเธอโกหกแง้มถ้านายอยากเลิกกับฉันก็พูดมาเถอะให้ตายแทนที่รักฉันก็ยอมแต่ขอร้องอย่ามาบอกว่าฉันโกหกฉันรู้ว่าสีโปรดนายคือสีฟ้านายชอบกินเกี๊ยวแล้วก็ยังดูปั๊บอายและตอดเวลาจามอีกฉันพูดผิดไหมเดซี่เดซี่เพียงแต่สายหัวแล้วไงพิสูจน์อะไรได้ล่ะโอเคได้สิฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าอะไรนอกใจฉันกับอะไรก็ไม่รู้พอกันทีเท่านั้นแหละเดซี่ก็พลวดพลาดออกไปตอนที่แซคจะทันตั้งตัวด้วยซ้ำฉันเองก็แอบหนีเหมือนกันวันต่อมาที่โรงเรียนฉันกับเดซี่หยุดขำกับเรื่องทั้งหมดไม่ได้เลยยังโชคดีที่แซคไม่พยายามติดต่อเธออีกแถมเดซี่ก็ยุ่งกับการเดทเพื่อนบ้านคนใหม่สถานการณ์ระหว่างแม่และฉันที่บ้านไม่ดีขึ้นเลยกลับแย่ลงด้วยซ้ำแม่อยากให้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือแต่ฉันแทใจให้การแสดงไปแล้วฉันอยากเข้าเรียนโรงเรียนสอนการแสดงที่นิวยอร์กแต่แม่ไม่ยอมเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ฉันทะเลาะใหญ่โตกับแม่ฉันกำลังรีบวิ่งไปให้ทันคาบเรียนแต่ดันชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่แข็งยังกับหินอะไรเนี่ยหัดดูตาม้าตาเรือบ้างสิฉันเงยหน้าขึ้นแล้วเจอเข้ากับแซคนายมาทำอะไรที่นี่เหรอฉันย้ายมาเรียนที่นี่ฉันเริ่มที่จะทนไม่ไหวที่จะต้องอยู่ห่างแฟนน่ะสิปล่อยฉันนะนี่เบื่อไอ้ฉันไม่ใช่แฟนนายไม่กี่วันที่แล้วฉันยังเป็นยอดรักของเธออยู่เลยไม่ใช่เหรอฟังให้ดีนะคะคุณฉันแค่ช่วยเพื่อนให้เลิกกับนายจริงๆแล้วเธอก็ช่วยฉันเหมือนกันนะฉันพอจะรู้ว่าเดซี่ไปกับคนอื่นตอนที่เราคบกันน่ะฮะแล้วนายยังคบต่อนี่นะสติดีหรือเปล่าเนี่ยว้าววันนั้นฉันว่าจะคุยกับเดซี่ตรงๆแต่เธอทำให้เรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยจะว่าไปเธอก็ฝีมือดีนะเนี่ยเขายิ้มมุมปากและเพราะเหตุผลบางอย่างรอยยิ้มนั้นทำให้ฉันใจเต้นแรงแซครู้ว่าคือฉันจริงๆแซคก็น่ารักนะจู่ๆเขาก็มาจับผมที่ยาวสลวยของฉันผมเธอสวยมากเลยนะเนี่ยน่าเสียดายที่วันนั้นเธอซ่อนมาใต้วิกกี้เรนนั่นฉันพึมพำคำว่าขอบคุณแล้ววิ่งไปเข้าเรียนช่วงวันต่อๆมาฉันรู้สึกได้ว่าแซคตั้งใจบังเอิญเจอฉันฉันเห็นเขาแถวตู้ล็อกเกอร์ช่วงพักเที่ยงตอนซ้อมฟุตบอลในโรงละครแม้แต่บทก้อนหินเขาก็ยังยอมเล่นให้กับละครที่ฉันแสดงอยู่มีอยู่วันนึงฉันกำลังเดินออกมาจากห้องสมุดแล้วก็เห็นเขากำลังยืนผิวปากอยู่คนเดียวนายสะกดรอยตามฉันปะเนี่ยเป็นฉันหรือเปล่าที่ต้องถามเธอสะกดรอยตามฉันมาหลายวันแล้วใช่ไหมล่ะฉันเดินโมโหมุ่งไปหาเขาพร้อมที่จะด่าแต่ดันลื่นอะไรบางอย่างแล้วล้มเข้าอ้อมแขนเขาพอดีนี่เธอตกหลุมรักฉันอีกแล้วก่อนที่ฉันจะตอบอะไรออกไปแซคช่วยพยุงฉันขึ้นแล้วค่อยๆดึงยางรวบผมของฉันออกมาเวลาปล่อยผมเธอดูสวยขึ้นนะแล้วเขาก็หันหลังแล้วเดินจากไปเลยปล่อยให้ฉันยืนทื่ออยู่แบบนั้นจ้องขนาดนั้นเดี๋ยวเสื้อเขาก็เป็นรูไหม้หมดละแม่ร่วงตกใจหมดเลยดิซี่เธอชอบแซคใช่ไหมล่ะว่าไงนะเพอร์เจอร์นะไม่ใช่แนวฉันสักหน่อยหมอนั่นฉันคงไม่เลิกกับเขาถ้าเขามองฉันด้วยสายตาที่เธอมองหรอกนะไม่กี่วันต่อมาพวกเราต้องไปแสดงละครเวทีอีกโรงเรียนนึงแต่ฉันดันประจำเดือนมาตอนอยู่บนรถบัสขณะที่กำลังลงจากรถแซคดึงตัวฉันและเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาผูกที่เอวฉันรีบเข้าห้องน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าพอออกมาก็เห็นเขายืนอยู่ตลอดทั้งวันเขาอยู่ใกล้ฉันไม่ไปไหนเลยและในบางครั้งฉันก็รู้สึกได้ถึงสายตาของเขาฉันค่อยๆตกหลุมรักแซคแล้วล่ะพอเล่าให้เดซี่ฟังเธอก็กรี๊ดด้วยความดีใจฉันว่าแล้วฉันมั่นใจว่าแซครู้สึกแบบเดียวกับเธอทำไมไม่ลองขอเขาออกเดทล่ะอาทิตย์นี้แม่มีแพลนจะจัดปาร์ตี้นะเอาไว้อาทิตย์หน้าดีมั้ยอาทิตย์นั้นแม่จัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตสำหรับหุ้นส่วนธุรกิจฉันเกลียดที่ต้องร่วมปาร์ตี้น่าเบื่อพวกนี้แต่ก็ต้องยอมเพื่อแม่ฉันนั่งโยเยที่มุมของงานก่อนจะได้ยินเสียงที่คุ้นหูเฮ้
แบบนี้ปาร์ตี้ชักจะสนุกแล้วสิแซคนายมาทำอะไรที่นี่ฉันมากับแม่น่ะแล้วเธอนี่บ้านฉันแม่ฉันเป็นคนจัดงานฉันใช้เวลาทั้งคืนคุยกับแซคมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราทั้งคู่แซคทั้งฉลาดและคารมดีจนเกือบมีช่วงนึงที่กำลังจะขอเขาเป็นแฟนแต่ฉันเห็นแม่กวักมือเรียกให้ไปข้างนอกซะก่อนขี้หน้าลูกรักวันนี้ลูกสวยมากเลยนะแม่มีอะไรก็ว่ามาเลยค่ะก็ได้พ่อหนุ่มคนนั้นที่ลูกคุยด้วยอยู่นะแม่เขาเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตและมีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราถ้าลูกคบกับเขามันจะส่งผลดีต่อธุรกิจมากเลยฉันเกือบจะบอกแม่ว่ากำลังเจอคบแต่ก็ดันปิ้งไอเดียออกแต่หนูไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยแม่ขอร้องนะทีน่านึกถึงธุรกิจด้วยสิแม่อยากเห็นผลิตภัณฑ์ของเราบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่ะแล้วแม่ก็ต้องอนุญาตให้หนูเข้าเรียนโรงเรียนการแสดงนะพอแม่ตกลงแบบไม่ค่อยจะเต็มใจนะฉันแอบชี้โยนในใจไปสองหนยังไงฉันก็จะขอแซคคบอยู่แล้วแถมตอนนี้ยังได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแซคกับฉันเริ่มคบกันและช่วงเวลา 2-3 วันนั้นมีแต่ความสุขแซคดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกฉันเริ่มชอบเขาจริงจังเข้าแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเองก็ชอบฉันด้วยในวันเกิดฉันแซคจัดงานเซอร์ไพรส์ให้และชวนทุกคนในโรงเรียนมาด้วยพวกเราสนุกกันสุดๆกระทั่งจู่ๆแซคก็จับไมค์ทีน่าฉันมีเซอร์ไพรส์จะให้เธอน่ะเฮ้ยมาเลยทุกคนส่งเสียงเชียร์ขณะที่ฉันเดินไปหาเขาและรับซองน้ำตาลมาแต่ฉันถึงกับหน้าถอดสีตอนที่เห็นว่าข้างในมีอะไรมันคือสัญญาที่ระบุไว้ว่าบริษัทของแม่เขาจะเป็นผู้ซื้อสินค้าบริษัทแม่ฉันคืออะไรเหรอทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าฝีมือการแสดงของเธอมันยอดเยี่ยมฉะนั้นเลิกแสดงได้แล้วแซคฉันไม่เข้าใจก็ได้ฉันจะอธิบายให้ฟังทุกคนทีน่าหลอกใช้ฉันเพื่อที่จะให้แม่ฉันโปรโมทธุรกิจของแม่เธอและในตอนนี้ฉันก็ทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงแล้วไม่จริงนะแซคฉันพอกับคำโกหกของเธอแล้วฉันขอเลิกกันแล้วกันถือซะว่าเป็นของขวัญอำลานะแซคออกจากงานปาร์ตี้และทิ้งให้ฉันอับอายไม่เหลือชิ้นดีฉันปาดน้ำตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและกลับบ้านลูกรักปาร์ตี้เป็นไงบ้างลูกเป็นอะไรแซคบอกเลิกหนูแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะเขาให้ของขวัญอำลาหนูด้วยแม่จะได้กระโดดลอดเต้นอะไรของแม่ไงคะฉันยัดซองสีน้ำตาลใส่มือแม่แม่เปิดซองแล้วก็ทำท่าทางตกตะลึงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะคุยให้เองแม่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นหนูจะบินไปนิวยอร์กเดี๋ยวนี้ที่โรงเรียนนั้นเขารับหนูแล้วค่ะแม่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ฉันอยากออกจากเมืองนี้ให้ไวที่สุดฉันใช้เวลาอีก 2-3 เดือนที่นิวยอร์กแสดงบทเล็กๆน้อยๆจิปาถะกระทั่งได้เข้าเรียนโรงเรียนในฝันไม่กี่ปีต่อมาความตั้งใจของฉันก็ไม่สูญเปล่าฉันได้เป็นนักแสดงที่โด่งดังเลยแหละมีอยู่วันนึงหมอประจำตัวของแม่โทรมาแจ้งว่าสุขภาพแม่สุดไวมากฉันเลยรีบกลับบ้านแล้วก็เจอกับแม่ที่นอนอยู่บนเตียงที่สภาพอ่อนแอจนฉันตกใจแม่ทำไมไม่บอกหนูเลยว่าไม่สบายแม่ไม่อยากให้ลูกเสียงานแม่คิดมาตลอดว่าลูกกำลังเสียเวลากับการแสดงแต่วันนี้ลูกพิสูจน์ให้เห็นธุรกิจแม่เป็นไงบ้างคะแม่ไม่รู้เลยอะไรนะแม่รู้มันฟังดูยากที่จะเชื่อแต่แม่ไม่ได้เข้าออฟฟิศเป็นเดือนๆแล้วหมอบอกให้แม่พักก่อนและรอบนี้แม่เชื่อฟังหมอก็เพราะแม่ทำงานจนล้าไปหมดจนแบกรับความเครียดไม่ไหวไงคะคงใช่แต่แม่เหนื่อยทีน่าแม่ใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งตามเงินและไม่ได้ให้ค่ากับของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ชีวิตมอบให้นั่นก็คือลูกฉันกอดแม่แล้วมันก็รู้สึกดีมากเลยวันต่อมาฉันเข้าออฟฟิศแม่และพบว่าธุรกิจกำลังระส่ำระสายมาหลายเดือนแต่มีบริษัทนึงที่ยังคงซื้อผลิตภัณฑ์และพยุงไม่ให้แม่ล้มละลายบริษัทของแซคฉันตั้งใจจะไปเจอเขาและขอบคุณด้วยตัวเองพอถึงออฟฟิศใจฉันก็เต้นไม่เป็นจังหวะหลังจากที่เห็นความหล่อของเขาทีน่าฉันกำลังรอเธออยู่เลยเธอดูเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเขาจ้องมองฉันไม่ละสายตาสักทีจนรู้สึกได้ถึงแก้มตัวเองที่ค่อยๆแดงฉันอยากมาขอบคุณนายที่ช่วยธุรกิจแม่เอาไว้นายไม่เห็นต้องทำเลยนั่นอย่างน้อยที่สุดที่ฉันทำได้หลังจากทำตัวโง่เง่าหลายปีที่ผ่านมาที่จริงฉันได้ยินนะเรื่องที่เธอคุยกับแม่ที่ปาร์ตี้เรื่องที่ให้เธอมาคบกับฉันอ๋อนายรู้เพราะแบบนี้นี่เองแต่ถึงตอนนั้นฉันก็ชอบนายไปแล้วล่ะฉันรู้เดซี่เล่าให้ฟังหลังจากนั้นแต่ฉันละอายกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปฉันขอโทษนะทีน่าฉันขอโทษจริงๆอ่ะฉันแค่อกหักฉันไม่เหลือชิ้นดีที่ผู้หญิงคนเดียวที่ฉันรักมาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันน่ะนายรักฉันเหรอก็รักสิจู่ๆหัวใจฉันก็เต้นแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้างั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กันดีมะได้เลยแต่ก่อนอื่นฉันขอทำอะไรบางอย่างที่ฉันอยากจะทำจนจะขาดใจตั้งแต่เธอเดินเข้ามาแล้วแซคเข้ามาใกล้ฉันเรื่อยๆและตอนที่ฉันคิดว่าเขาจะจูบนั้นเขากลับดึงยางรัดผมฉันแล้วเราสองคนก็หัวเราะด้วยกัน